ัญญาเข้ามาในชีวิตของพี่สุภสิทธิ์คนนี้พี่ให้สัญญากับเจ้าพี่จะขอเดินเจ้าแต่เพียงคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะมาแยกเราสองคนออกจากกันได้นอกจากความตายเท่านั้นจำเอาไว้หม่อมฉันได้รับยังของเพียงแค่เจ้าพี่รับปากและให้สัญญากับหม่อมฉันว่าจะรักหม่อมฉันไม่นอกใจดีๆอื่นเพียงแค่นี้พี่สัญญากับหม่อมฉันได้หรือเปล่าพี่คะสัญญากับเจ้าอย่ากังวลเรื่องนี้เลยอีกสองวันพี่จะพาอรัญญาเข้าไปหาเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ก็เราทั้งสองคนจะแต่งงานกันผมเชื่อใจเราวันนั้นนะพี่คะแต่วันนี้พี่เหนื่อยกับการเดินทางมาทุกวันแล้วพี่อยากพักผ่อนอยู่ใกล้กับเจ้าถ้าอย่างนั้นผมเชื่อใจปฏิบัติอยู่ใกล้ช่วยพี่พักผ่อนนะพี่คะค่ำคืนนี้พวกสุภสิทธิ์มีความสุขแต่คนที่กำลังจะมีความทุกข์มานะครับท่านผู้ชมที่รอว่าแล้วจะทำใจได้หรือไม่ทำอะไรผิดต่อเจ้าตอบมาสิ่งที่ถามกับหม่อมฉันว่ากับหม่อมฉันทำแบบนี้ทำไมและก่อนที่เสด็จพี่จะอุ้มภรรยาเข้าห้องเสด็จพี่ได้ถามกับหม่อมฉันบ้างหรือเปล่าว่ากับหม่อมฉันจะรู้สึกยังไงกับหม่อมฉันรักภรรยาเสด็จพี่จะแก้กับหม่อมฉันแบบนี้ไม่ได้นะเมียค่ะสิ่งที่ภรรยาเป็นคนไม่ได้ที่จะต้องเห็นผู้หญิงที่กับหม่อมฉันยังไปเป็นเมียของพี่ชายตัวเองใช่สิสิริพี่เป็นพี่จะทำอะไรก็ได้ไม่ผิดถ้ากระบอกฉันหมดความหมายนะสิริพี่ก็ฆ่ากระบอกฉันให้ตายเลยฆ่ากระบอกฉันเลยจะไม่ฆ่าเจ้ารักอรัญญาทำไมเจ้าไม่บอกพี่รู้ตัวก่อนถ้าพี่รู้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นแน่แต่สิ่งที่พี่ทำลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความจริงเจ้าเห็นไหมพี่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวพี่เองได้ก็เพราะอรัญญาจะดูสิสิ่งต้องการทำอย่างให้พี่เป็นพี่เป็นแต่ที่จะต้องการได้แล้วพี่เป็นชายเต็มตัวแล้วแต่พี่ไม่แกล้งอรัญญาคือรักแท้และก็รักแรกของพี่จริงๆแต่เมื่อพี่ทำร้ายหัวใจของเจ้าพี่ขอโทษเจ้าพี่ถ้าสิ้นพี่สักคนบนโลกใบนี้จะทั้งสองจะขอรักกันได้พี่ขอเสียสละพี่ลาก่อนหยุด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 ต่อยได้ไหมครับได้ครับจะห้ามพี่ทำไมไม่ปล่อยพี่ตายไปเลยอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ฟังเหตุผลเขาบอกฉันก่อนสอนสิงถ้ามันอยู่รู้ตัวหรือเปล่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าความรักทำให้คนตาบอดจะทำอะไรไม่ใช่สติจริงอยู่เราเคยให้สัญญากันเอาไว้หากเจ้าพาอรัญญามาพบองค์สุภสิทธิ์หากไม่องค์สุภสิทธิ์ไม่ยอมรับนะอรัญญาคนนี้ก็จะรับสอนสิ่งไม่พิจารณาแต่นี่เจ้าก็เห็นอยู่ว่าเราทั้งสองมีใจรักต่อกันแล้วเราทำแบบนี้มันเป็นเรื่องผิดที่สอนสิ่งเจ้าพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงสิคะเจ้าพี่เสียพี่ก็หม่อมฉันผิดเองเนี่ยค่ะก็หม่อ
หม่อมเช็ดผิดเองเป็นเพราะว่ากระหม่อมเช็ดคาดหวังว่าจะเกิดไปกระหม่อมเช็ดคิดว่าเศรษฐีคงไม่ทำได้กับรัญญาแต่พอมันเกิดเรื่องแบบนี้กระหม่อมเช็ดทำใจยอมรับความจริงไว้ไม่ได้เลยทำให้ขาดสติคิดว่าเศรษฐีตั้งใจแกล้งกระหม่อมเช็ดจึงคิดที่จะเอาชีวิตของเศรษฐีสุภาษิตเศรษฐีกระหม่อมเช็ดขอโทษด้วยค่ะกระหม่อมเช็ดได้สติกลับคืนมาแล้วกระหม่อมเช็ดควรจะดีใจที่เห็นเศรษฐีมีความรักและกระหม่อมฉันก็เชื่อแล้วว่าเศรษฐีทั้งสองเป็นเนื้อคู่กันจริงๆกระหม่อมฉันผิดไปแล้วเศรษฐีอภัยกระหม่อมฉันได้ไหมพี่ยะค่ะกระหม่อมฉันขอโทษกระหม่อมฉันจะไม่ก่อเรื่องแบบนี้อีกแล้วพี่ยะค่ะเศรษฐีสุภาษิตกระหม่อมฉันผิดเองพี่ยะค่ะสายเลือดกันมันตัดก็ไม่ขาดอยู่นะสันติเจ้ากลับคืนมาพี่ก็ดีใจคอยน้องรู้ไว้ก็จำไปด้วยอริยาคือรักแท้และก็รักแรกของพี่นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นพี่รักกันคิดใหญ่มากเลยคิดเสียว่าเจ้ากับรัญญาไม่ใช่เนื้อคู่กันสักวันสองสี่น้องพี่ต้องเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของเจ้าแน่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้พี่ให้อภัยเจ้าอริยาขอบพระทัยพี่ยะเราสองคนเข้าใจกันแล้วอันไหนพี่คะบอกชื่ออริยาจะเดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่เพื่อหาผลไม้ที่ฉันที่นี่เสมอไม่ต้องเดี๋ยวให้ในแชร์ไปหาก็อยู่กับพี่ในนี้แล้วชุกพี่ที่กังวลเลยอาณาญาอยู่ในป่านี้ไม่แต่ให้ชุกตอนแต่ว่าเพียงให้ชุกพี่รับไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชุกพี่จะไม่ไปไหนจะรอจนกว่าอาณาญาจะกลับมาแล้วไปฆ่าก็ได้ถ้าอยากจะทำในบาทพี่ทำเพื่อพี่พี่ก็ไม่ขัดพี่สัญญาถ้าชุกพี่กลับมาเยี่ยมพาแห่งนี้จะไม่หนีไปไหนอย่าลืมสัญญาแล้วไปฆ่าแต่ว่าต้องรีบความที่ไม่ห่วงนะจะใจให้กันขอบพระคุณนะคะสองสิ่งคือวันที่พี่มีอยู่ต้องดูแลเจ้าพี่สุภาษิตทำให้เจ้าพี่มีอยู่อื่นและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องให้เจ้าพี่อยู่รอจนกว่าเรื่องงานจะกลับมาให้เจ้าไม่ต้องห่วงนะพี่ยังค่ะก็บอกพี่จะดูแลเสด็จพี่สุภาษิตไม่ต้องสายตาเลยพี่จะรีบกลับนะไม่ต้องห่วงนะพี่ยังค่ะหลังจากที่สองพี่น้องกลับมาเข้าใจ